ว่าเราบวกตัวมันยังไงน้องเห็นป้าบอกยิ้มให้อะไรเต่าบอกง่ายไว้ชุดยาค้างกับใครค้างกับผู้ป่วยครับค้างกับผู้ป่วยไงต้องไปตะเวนยืนเราจะโตตามทุกเคสไม่ไม่ไม่เด็ดที่ที่พูดว่าไปยืนจากที่อื่นไปยืนที่อื่นมาคือวันนี้ไม่มีครับวันนี้ไม่มีก็ค้างไปก่อนนะคะแล้วก็จะเป็นคนในประเทศเนี่ยสิ้นเดือนไปตรวจทุกเดือนนะครับบางเดือนก็ได้ยาบางเดือนก็ได้บ่ครบทั้งอันหมอก็บอกว่าเดี๋ยวยามาสิค่อยส่งให้ทีหลังสิครับไปยืมกาสิไปมาใส่บ่รู้ตาอะไรทีหลังบางเดือนก็มีบางเดือนก็บ่มีนะครับครับได้บ่ครบครับก็อ้างทั้งหมอเพิ่นก็ว่ายาบ่มีบ่ทันมาก็บ่ได้กินครับก็กินเท่าที่กินเท่าที่มีนะครับครับก็เป็นที่มาประจําเป็นที่มาโดนนะครับครับถึงปีไปปีกว่าแล้วปีแล้วครับครับก็ครบบ้างบ่ครบบ้างครับยาเฮาบ่ได้เรื่องพูดกับบ่ได้นะคือกันหมดครับพวกเบาหวานครับเป็นยาเบาหวานบ่พวกยาเบาหวานยาความดันนะครับตอนนี้ทางโรงพยาบาลใกล้เคียงเขาก็แจ้งมาว่าเขาก็ต้องจําเป็นต้องใช้เหมือนกันนะครับแต่กําลาไสนี่ขาดนะครับขาดยาที่จะมารักษาให้กับพี่น้องประชาชนชาวอําเภอกําลาไสนะครับแล้วเรื่องก็ส่งไปทางสสจ.แล้วนะครับทางผู้อํานวยการสสจ.ท่านก็หายเงียบหายนะครับไม่ทำการอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เลยอยากให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับได้พิจารณาย้ายภายในด่วนๆด้วยนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนชาวเมืองอะไรจะได้มียาได้มากินมารักษาโรคให้มีชีวิตยืนยาวต่อไปครับผมยาให้เพียงพอนะครับเนี่ยครับก็ถ้ายืนได้พอมันก็พอถ้ายืนไม่ได้ไม่เพียงพอมันก็จะขาดไปแล้วก็เลยยืนไม่เต็มคือว่าก็ไปยืนเลยกับหมอครับโรคเรื้อรังนั่นแหละแล้วก็เป็นโรคที่มันไม่มีถึงแล้วนะคะที่เราซื้อไปสั่งดีเคสิบไม่ได้แล้วยาตัวไหนยาความดันหลายตัวนะครับหลายตัวค่ะกิจการยาถาดนานยังพอปีก็ที่เราไม่ได้ซื้อมาก็7-8เดือนเกือบปีแล้วครับแต่ว่าพยายามแก้ปัญหาด้วยการยืมเอา7-8เดือนยืมเอายืมแล้วท่านผู้บริหารก็ให้ยืมเข้ามาทำการได้ปัญหาเกิดจากต้องมีกระบวนการทางการภายในครับผม